ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่กับขั้นตอนของการทำหอยลายผัดผงกะหรี่ที่มีความครีมมี่แบบร้านดังๆจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับระหว่างที่เรารอขนมปังกระเทียมนะฮะขั้นตอนแรกนะครับแน่นอนครับสำคัญที่สุดนะครับเวลาจะผัดนะครับเราก็ต้องนี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับรับรองจะติดใจง่ายๆเลยปกติเวลาเราทานปูผัดผงกะหรี่ผมเทียบแล้วกันทุกคนจะได้เข้าใจง่ายปูผัดผงกะหรี่เนี่ยจะมีหอมใหญ่มีพริกฝรั่ง3สีมีขึ้นฉ่ายคล้ายๆกันค่ะนะเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดจากตรงนี้ก่อนนะครับหอมใหญ่แล้วก็พริกฝรั่ง3สีแล้วก็หอมใหญ่พริกฝรั่ง3สีผัดจนกระทั่งหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกคือหลายคนก็ชอบกินให้มันดูกรอบๆหน่อยแต่ว่าเราชอบกินผักที่นุ่มหน่อยแล้วแต่ความชอบนะพอผักเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่หอยลายลงไปนะครับหอยลายนี้เป็นแช่แข็งแต่ว่าเราก็ต้องเอามาล้างน้ำนะแล้วก็ทิ้งให้เขาคลายเย็นออกมานะครับแล้วครับระหว่างที่รอจะเจ๊ผัดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดไม่ลับแล้วกันนะครับเวลาที่เราอยากจะทำผัดผงกะหรี่ให้เป็นครีมแล้วก็ไม่ต้องไปหาเครื่องเทศไปผสมอะไรให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีนี่เลยนะครับซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบนะครับ1ซองใส่ไปเลยนะฮะเขามีมาให้ครบแล้วแบบนี้เลยเดี๋ยวพอไปผัดปุ๊บมันจะหอมมากจากนั้นนะครับไข่ไก่1ฟองนะฮะเขาใช้วิธีแบบผสมข้างนอกกระทะแบบนี้แหละนะครับจังหวะที่รอให้คุณอนาผัดหอยลายสุกอยู่นั้นก็มีกลิ่นไหม้เกิดขึ้นครับเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นกลิ่นของกระเทียมครับซึ่งมันมาเตะจมูกของคุณเท็ดดี้ขุดออกจะให้เป็นขนมปังเนยอย่างเดียวแม่ดีนะครับที่คุณเท็ดดี้จมูกไวไม่งั้นเราอดทานขนมปังกระเทียมแน่ๆเลยซอสผัดผงกะหรี่นะครับไข่ไก่แล้วก็นมข้นจืดนะครับจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนิดหนึ่งสังเกตดูสีนี่คือใช่ละร้านดังร้านดังอ่ะนะครับพอเข้ากันแบบนี้นะครับระหว่างที่เจ๊เนี่ยผัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหอยของเขาเริ่มสุกละนะฮะก็จะใส่ตัวน้ำซอสที่เราทำไว้ค่ะปิดไฟเลยค่ะใส่เร็วๆแล้วเราก็จะผัดพอเริ่มเป็นครีมแบบนี้นะครับใบขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็ต้นหอมครับโอเคสวยงามมากนี่คือถือว่าครบเครื่องแล้วนะฮะที่แบบเป็นตำรับตำราของผัดผงกะหรี่ที่แท้ทรูหอมมากหอมมากแล้วดูเป็นครีมเนียนๆแบบนี้เลยใช่ค่ะแต่หลายคนถ้าเขาบอกว่าชอบแบบเป็นชิ้นๆเมื่อกี้คุณเปิดไฟแรงได้เลยก็จะเป็นชิ้นๆเป็นอันๆแบบนั้นแต่เราอ่ะชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาทานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามาจิ้มกับขนมปังด้วยมันก็ดูเหมือนเป็นแบบซอสเล็กๆเป็นเคอรี่ซอสคลาสสิกมากนะครับอันนี้คือเรียบร้อยละขนมปังกระเทียมของเราก็สวยงามละเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับค่ะช่วงหน้าครับกับขนมปังกระเทียมกับหอยลายผัดผงกะหรี่ว่าเมื่อจัดเสิร์ฟแล้วเนี่ยจะลงตัวสักแค่ไหนพร้อมกับสูตรท้ายรายการช่วงหน้าครับเอาละครับเป็นแบบบาสเกตนะฮะโอ้ยคุณเท็ดดี้นี่คิดว่าอยู่ร้านอาหารชื่อดังอะเนี่ยทำเองที่บ้านนี่เป็นไงล่ะเออคุณพรีเมียมมากเลยอะนะฮะถ้าไปซื้อก็กระเทียมก็จะไม่ไหม เมื่อกี้มัวแต่เป็นห่วงเรื่องหอยลายนี่คือเป็นผัดผงกะหรี่ในฝันของเรามันต้องมาแบบนี้นะวันนี้เรามีเมนูต้มส้มปลาหมึกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่พริกไทยและหอมแดงซอยลงครกโขลกจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เครื่องที่โขลกคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายพอเดือดใส่ปลาหมึกปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสและขิงอ่อนซอยคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งใส่ต้นหอมคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะอ
ู้ชมคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าผัดฉ่าหอยเชลล์ค่ะคุณผู้ชมอร่อยแตกต่างจากตำรับอื่นเพราะว่าเราใช้ออร์แกนิกสปาเกตตี้ตาซานเลโม่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเส้นสปาเกตตี้ออร์แกนิกรับประทานเสร็จแล้วอร่อยหน้าตาน่ากินเชียวไปชมค่ะผัดฉ่าหอยเชลล์น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ออร์แกนิกสปาเกตตี้กาซานเรโม่ต้มประมาณ11นาทีก็จะได้เส้นแบบอัลเดนเต้นำหอยเชลล์วางลงในภาชนะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นให้ทั่วทั้งสองด้านเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำหอยเชลล์ลงจี่ให้สุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับพริกขี้หนูสวนผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ออร์แกนิกสปาเกตตี้กราซานเรโม่ที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซอสปรุงรสพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กระชายซอยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเหลืองแดงซอยเป็นเส้นพริกไทยอ่อนใบกะเพราผัดต่ออีก2นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีตักพาสต้าใส่ภาชนะวางหอยเชลล์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่ปลาแซลมอนและไข่กุ้งตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักรูปดอกไม้เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดฉ่าหอยเชลล์จำไว้นะครับซานเรโม่พาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซานเรโม่พาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา119บาทตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564หาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends. ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ